ฟ้องท่านหลายคดีอะไรนะคุณปรินาไปขวางเรื่องที่ว่าฝืนมติกรรมธิการที่ว่าสมาชิกกรรมธิการมีมติให้ทำหนังสือเชิญธรรมดาแต่ว่าท่านไปใช้คำสั่งเชิญตามรัฐธรรมนูญราชบัญญัติเรียกตัวคือเนี่ยผมเรียนตรงบางทีการทำงานของเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยก็ไม่ได้เคร่งครัดหรืออาจจะทำด้วยความเคยชินเคยอย่างเนี้ยนะครับก็ทำกันไปโดยไม่เข้ายึดถือกฎหมายครับนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค4เนี่ยที่ให้อำนาจคณะกรรมการเชิญนะบุคคลใดมาแสดงข้อเท็จจริงนะฮะแสดงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณางานของเราเนี่ยนะในรุ่นมันไม่บีบแบบฟอร์มว่าจะให้เชิญอย่างไรใช่ไหมแต่แบบฟอร์มการเชิญมันอยู่ในแบบคำสั่งเรียกนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาปี2554เพราะการเชิญต้องเชิญอย่างไรก็ต้องเชิญตามเรื่องหลักคำสั่งเรียกเลยละไม่ใช่ไปออกหนังสือที่มีอะไรรองรับนะมาเชิญกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเชิญอะไรนั่นนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับเห็นไหมแม้แต่ระเบียบสภาซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยนะยังมีแบบฟอร์มเลยแบบสภาเรื่องคือการลาก็มีแบบฟอร์มการลาต้องอย่างนี้นะระเบียบสภาว่าด้วยเรื่องการเสนอรายงานต่อประธานนะว่าจะเชิญใครมาชี้แจงประเด็นใดอะไรต่างๆนะก็มีแบบฟอร์มก็ต้องรายงานตามนั้นนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกันแต่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมันจะไม่มีรายละเอียดเหล่านี้หรอกเมื่อไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ก็ต้องไปใช้นะรายละเอียดหรือข้อจริงกฎหมายลูกในกฎหมายลูกเงื่อนการเชิญก็ต้องเชิญตามด้วยหลักคำสั่งเรียกนะผมทำถูกต้องตามกฎหมายนะแต่คนอื่นนะทำไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ยึดกันใหม่นั่นนะแล้วก็บอกทำอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วนะครับเกิดว่าทางพรรคพลังประชารัฐในเสนอเข้ามาทางเป็นกรรมธิการคณะนะครับจะมีการโต้แย้งในเรื่องของคุณสมบัติของคุณไพบูลย์นะครับเพราะว่าคุณไพบูลย์เองเนี่ยก็เป็นส.ส.อีกพรรคนึงแต่ว่าก็ยุบพรรคแล้วก็มารวมกับพรรคพลังประชารัฐตรงนี้ผมไม่โต้แย้งหรอกนะเพราะอะไรก็ต่อข้อวิจัยอย่างนั้นนะถ้าใครเห็นว่าการวิจัยของกกต.เนี่ยไม่ถูกกฎหมายก็ไปฟ้องเอาใช่ไหมของผมภาระมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมไปฟ้องเฟิร์นหาว่าผมไม่ทำอะไรให้ประชาชนอีกนะก็จริงผมทำให้พี่น้องประชาชนเยอะแยะนะวันย้อนอยู่ถามมีโอกาสก็ลงพื้นที่กับอดีตกุศบักนะที่สอบตกอะไรต่างเนี่ยพบพี่น้องประชาชนเราฝากปัญหาเขานะเรามาสุสภานะบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดผมก็ให้สสในภาคผมพูดไงใช่ไหมก็ผมก็ต้องให้สสผมเนี่ยได้ฝึกได้เรียนรู้นะได้รู้จักการที่ฟังรู้จักข้อบังคับอะไรต่างไม่ใช่อะไรผมก็ล่อคนเดียวอย่างนี้ถูกต้องหรอกนะไม่ใช่นักบริหารนะครับผมก็จะพูดหรืออภิปรายในเรื่องที่สำคัญเรื่องจำเป็นเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ของถ่ายงานให้สสในพรรคซึ่งจะทำนะนั่นก็ต้องปลดเขาออกที่กล้าปลดแล้วผมทำงานคนเดียวถูกไหมเมื่อเขากินเงินเดือนมีภาษีพี่น้องประชาชนผมก็ต้องแบ่งงานให้เขาทำเข้าใจไหมฮะภาษีครับเรื่องความเชื่อมั่นในการตั้งที่ปรึกษา